ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเจ้าของส่วนสูง180ซมอายุแค่19ปีเท่านั้นแหละครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาพี่ชายนี่ต้องบอกว่าตอนนี้โกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดมวยแม่เหล็กวงการมวยเมืองไทยอีก1คนครับก้องธรณีนะครับก้องธรณีสสมหมายครับ24ปีบ้านเกิดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าตอนหลังย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บางมหันต์พระนครศรีอยุธยาครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่หมวดดับลำปางนะครับภายในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางนะครับมีอำนาจจันทร์ขอดครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่เดียวกับเพชรลำพูนที่มาชนะเมื่อวานนี้ครับที่เดียวกับเพชรสมหมายแล้วก็พลังบุญครับส่วนทางด้านคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลหรือว่านายกเอกอั้งลิ้มในทีมของท่านรองผู้การแล้วครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับนายกเอกอั้งลิ้มนะครับดาวโรจน์วัย19ปีจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับร้อยตำรวจตรีนิพนธ์สิทธิกุลคุณพ่อเลยครับหรือว่าน้องเล็กสิทธิ์ปวรครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิกุลแล้วครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เอาละครับคู่เอกของทุกท่านนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเก่งใหญ่ตัวเล็กเก่งเล็กนั้นตัวใหญ่ครับเนี่ยครับติดตามได้นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับทางช่อง PPTV ครับทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะครับ11:45 น.ออกสตาร์ทนะครับถือว่าเป็นก้าวข้ามที่สำคัญนะครับของคัมภีร์เทวดาครับน้องนุชคนสุดท้องพี่ชายเดชเทวดานี่ไปเป็นครูสอนมวยอยู่ที่เมืองจีนครับฤทธิ์เทวดานี่ชกวันแชมเปี้ยนชิพโกอินเตอร์ไปแล้วโด่งดังไปแล้วครับคนนี้ครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟสำคัญเป็นไฟแห่งชีวิตครับถ้าเกิดก้าวข้ามก้องธรณีไปได้ครับน่าสนใจครับอนาคตของเขาอายุยังน้อยครับรูปร่างโครงสร้างดีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินตั้ง8ปียาวนานเลยรถผูกตั้ง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งเลย2ท่านนะครับอุทัยทัพอาสานะครับที่ปรึกษาบริษัท SK ชาวเลจำกัดแล้วก็ท่านดร.โจ้ด้วยนะครับดร.โจ้ด้วยเลยทีเดียวที่ชมรายการนี้อยู่ครับนั่นแหละครับ FC เพียบครับโคน้อยปืนรัตนาโรจน์สุราษฎร์นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแล้วครับชมอยู่หน้าจอทีวีต้องบอกว่าคัมภีร์เทวดาช่วงหลังๆสดมากนะครับสดมากครับยังไม่แพ้ใครเลยครับนี่คือดาวโรจน์จอตู้ของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์แห่งนี้ครับในขณะที่ก้องธรณีครับค่าตัว103นะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนนี่2เส้นครับอดีตแชมป์ราชดำเนินแล้วก็135ปอนด์ประเทศไทยครับวันนี้มาขึ้นเวทีที่อตก.แห่งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับก็เป็นคู่แรกนะฮะที่ซ้ายมาเจอซ้ายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร COOI 065-350-0999ครับเอาละครับยกที่2คู่เอกของสัปดาห์นี้ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ครับซ้ายแลกซ้ายครับขยับเข้าหานะครับรักของคัมภีร์เทวดาตัวไวเหลือเกินครับพรวดสูงยาวดีเหลือเกินอุ้ยนี่ครับสิ่งที่ต้องระวังครับนี่ครับซ้ายครับต้องระวังซ้ายตรงครับจังหวะบวกของก้องธรณีครับหล่นมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่คัมภีร์เทวดาต้องเผลอไม่ได้ครับประมาทไม่ได้นะครับเชื่อชั้นประสบการณ์แล้วครับทางด้านของก้องธรณีครับรุ่นพี่กระดูกดีอย่างที่เรียนไปครับร้อยแค่175เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่ามัดซ้ายครับไม่ใช่ประเภทโป้งนับโป้งนอกแต่ว่าต่อยได้หนักต่อยได้แรงต่อยได้คมนะครับโอ้ยหลุดเนี่ยครับทางด้านของคัมภีร์เทวดานะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดพงศักดิ์แป้นละม่อมครับนี่ก็มากประสบการณ์เหมือนกันนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับวรชัยธานินแล้วก็วรชิตใกล้ๆครับกลางเวทีครับก้องธรณีเครื่องหมายการค้าของเขานั้นก็เนี่ยครับจังหวะฝีมือนะครับต่อยในเกมรับนะครับแข้งขวาเบาๆครับแม่คุยวันนี้นะครับคัมภีร์เทวดานี่ถ้าพวกตกอกตกใจหรือว่าปอดกระเซาไม่ได้เลยนะครับเจอกับรุ่นพี่ก้องธรณีรายนี้นี่สายล้วนๆเลยทีเดียวลูกศิษย์ของคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่บางกะปินะครับ
เร็วๆนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับยังไม่ได้หนีหายจากวงการมวยไปไหนครับรอจังหวะอันเหมาะสมสร้างจังหวะกันต่อครับยังไม่เคยเจอกันแหละครับก็ค่อนข้างจะเกร็งๆอยู่ครับนี่หมัดซ้ายถากๆโอ้แข้งขวาครับปลายๆเท้าครับใกล้ๆครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาขยับขาล่อหลอกซ้ายขวาหลุดนะครับถนัดซ้ายแต่ว่าออกแข้งขวาหน้าก่อนแล้วครับเนี่ยครับเตะพับในครับเตะทำลายจังหวะนะครับแบบนี้แต่ว่าโดนบ่อยๆไม่ดีนะครับจะทำให้ฐานล่างเคลื่อนไหวได้ช้าครับน่าคิดครับครับมวยคู่นี้ครับจะออกรูปไหนครับพยายามพับในไปเบาๆครับด้วยขวาหน้าเนี่ยครับก็ยังไม่กล้าบูมบามครับคัมภีร์เทวดาก็รู้แล้วครับอาวุธอันตรายของกล้องธรณีคืออะไรครับทำการบ้านมาเป็นอย่างดีครับอย่ากระพริบตาครับแฟนมวยครับเตะขวาหน้าครับโดนขาครับแล้วก็แข้งซ้ายเติมให้อีกนั่นแหละครับอาจจะไม่สนุกดุเดือดเลือดพ่านเร้าใจครับแต่ว่าเต็มไปด้วยการชิงจังหวะแล้วครับหมดยกเปลี่ยนอีก2เส้นแล้วนะครับนี่แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของแฟนมวยดีครับได้ดูมวยเงินแสนถึง2คู่ด้วยกันโอ้จังหวะแรก2นะครับสัญญาในความมันมาแล้วนะครับต้องถึงตัวแล้วครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับต้องฝ่ากำปั้นต้องฝ่าแข้งแล้วก็ที่สำคัญครับต้องระวังศอกด้วยตีได้ไหมครับยังครับยังตีไม่ได้ครับอดใจรอนะครับกองเชียร์ที่จะลุ้นข่าวของคัมภีร์เทวดาเอาศอกซ้ายครับเตะซ้ายครับเดินเร็วขึ้นครับยกนี้อ้าวชนอย่างเดียวเลยนะครับคัมภีร์เทวดากองเชียร์นี่กระดูกแข็งชั่วโมงเยอะสั้นโอ้โหลงดานประตูไปทีนะครับซ้ายล้วนๆของกล้องธรณีเอาละครับถึงตัวแล้วครับคัมภีร์เทวดาแต่ว่าเนี่ยครับยังจับในทรงที่ตัวเองถนัดไม่ได้ครับกล้องธรณีครับใช้แขนล็อกเอาไว้แล้วครับอุ้ยศอกซ้ายครับด้านหลังด้านล่างนี่ผู้โดยสารเพียบเลยครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาแข้งขวาโอ้แข้งซ้ายนะครับพยายามจะจับตีเข่านะครับโอ้เจอศอกมาครับเนี่ยครับมวยเข่าแก้ด้วยศอกก็ตามตำราเลยครับเนี่ยครับความที่กล้องธรณีอาวุธเยอะเนี่ยครับทำให้ก็เกรงหลายอย่างครับแต่ว่ามีกันมีแก้ครับจับได้ก็ตีไม่เลี้ยงเหมือนกันครับกรรมการเรียกออกมามาดูนะครับกล้องธรณีน้ำเงินคัมภีร์เทวดานะครับแหมรายการนี้ดูทั้งเมืองอุทัยทัพอาสาดร.โจ้ชมรายการนี้บอกว่าชอบมากมากเอ้ารู้อย่างเดียวนะครับคัมภีร์เทวดาดันออกไปครับกล้องธรณีสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับตรงข้ามกับมุมระฆังครับเนี่ยครับได้จังหวะแข้งซ้ายสอกซ้ายไม่โดนเลยครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวครับทางด้านของกล้องธรณีแต่ว่าเนี่ยครับต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเลยครับโอ้โหระยะประชิดต้องบอกว่าพิษสงรอบตัวครับสอกครับสอกอันตรายเลยครับเข้ามุมอับครับเข้ามุมอับตีซ้ายครับตีซ้ายครับตีซ้ายแหมต้องสร้างจังหวะตีให้เจ็บกว่านี้ครับแต่ว่าเริ่มตีได้ครับมีสัญญาณที่ดีครับเอาชนอีกคัมภีร์เทวดาลายส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเต็มเลยสจหลายสจเอกประจีนบุรีเอาชมรายการนี้ไม่ขาดเลยทุกตู้ว่างั้นเถอะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ครับเราเจอกันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาอุ้ยสอกซ้ายครับ11นาฬิกา45ทางช่อง PPTV ครับอีก1คอนเทนต์กีฬาแล้วครับของช่องครับเดินต่อครับมีความขยันตั้งใจนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดามุ่งมั่นตั้งใจครับสีหน้าแววตานี่บอกเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับยังทำได้ไม่ต่อเนื่องต้องระวังศอกเพิ่มแล้วนะครับหมัดต้องระวังอยู่แล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับถีบขวาไว้ครับกล้องธรณีแล้วก็ในครับในครับตีขวาครับแต่ว่าลูกป้องกันของกล้องธรณีก็มาเหมือนกันยังเป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้เอานี่ที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับไปดูซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับใส่กันที่นั่นแหละครับแสงมณีขยี้ก้องไกรครับก้าวหน้ายอดเหล็กเพชรศิวกรเพชรอู่ทองครับเพชรมหาชนกับมาตักเทพแล้วก็เสกสรรปราบศึกครับโอ้โหมวยดีๆทั้งนั้นนะครับวันนี้อุทัยทัพอาสาที่ปรึกษาบริษัทเอสเชชาวเลดร.โจนะครับดร.เกรียงศักดิ์แสงสว่างก็ชมรายการนี้เอาคุณป้องเอาละครับหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับนี่ครับต้องฝ่าเข้าไปครับคัมภีร์เทวดาช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ครับให้กล้องธรณีได้หายใจนี่ยืนได้สบายครับเพราะฉะนั้นต้องถึงตัวเร็วขยับเข้าไปครับ
ตะซ้ายสูงครับกล้องธรณีงัดศอกไปดูถอดใจไม่ได้นะครับต้องทำให้กล้องธรณีถอดหัวครับคำพีเทพดาถอดใจไม่ได้ครับเอาถีบขวานำครับโดนซ้ายครับเดินช้าซะแล้วครับคำพีเทพดาเอาละครับสองจิตสองใจแล้วนะครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าแกมีความมุ่งมั่นแหละครับมีความขยันครับทางด้านของคำพีเทพดาแต่ว่าเนี่ยครับมาถึงนาทีนี้ดูเหมือนว่าจะลังเลแหละครับสองจิตสองใจครับก็ได้ทำอะไรไม่ได้กรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับแยกออกมากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเลือกแล้วนะครับทางด้านของกล้องธรณีค่อยๆถอยออกมาครับเกมรับนี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับนี่แหละครับรุ่นพี่รุ่นน้องนี่บางทีบางครั้งนี่รุ่นน้องพอเข้าทางไปแล้วเนี่ยอะไรๆก็ทำยากนะอย่างคำพีเทวดาก็โดนอีกแล้วดูสิซ้ายของกล้องธรณีเนี่ยครับเนี่ยครับยิ่งไปเดินช้านี่ยิ่งเข้าทางเลยครับไอ้ครั้นจะเดินเร็วนี่ก็อาวุธเยอะเหลือเกินครับกล้องธรณีครับเนี่ยครับระยะประชิดแบบนี้ก็มีศอกครับสร้างจังหวะในการสับนี่ทำให้คำพีเทวดานี่ก็มีอาการเกรงๆไปเหมือนกันนะครับอุ้ยอุ้ยเตะเสยครับสะบัดครับปลายคางเลยครับโชคดีครับชงหวานไปนิดนึงครับชงหวานชงอ่อนไปหน่อยเนี่ยครับโชว์เลยครับกล้องธรณีครับช็อตแบบนี้นี่ต้องบอกว่าไม่บ่อยนะครับที่จะได้เห็นครับเอาละครับโอ้ยเดี๋ยวจับนายโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับยืดแขนตั้งแขนเอาไว้แล้วครับกล้องธรณีเนี่ยครับประสบการณ์แล้วครับประสบการณ์ครับผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนครับทั้งภูธรแล้วก็นครบาล นะครับนี่ค่าตัว 103,000 นะครับนี่เลยครับพอประกบแล้วดูไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพอชกแล้วคนละเรื่องเลยดูดิแม่ทรงแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยกระดูกชั่วโมงบินนี่ใช้ได้เลยนะในวงการหมัดมวยของเราใช่ครับและที่สำคัญมีลูกหนักครับมีลูกหนักคอยขู่ครับจังหวะในการออกอาวุธครับนี่ครับทำอะไรลำบากแล้วนะครับตอนนี้เกมของคัมภีร์เทวดาอึดอัดครับอึดอัดทั้งตัวนักมวยอึดอัดทั้งกองเชียร์ผู้โดยสารกระโดดลงจากรถอีกคนหนึ่งแล้วมั้งครับเนี่ยครับพักก่อนครับยกนี้นะครับจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับในวันเสาร์ที่5มีนาคมครับมาดูฉลามดำกับทางด้านของวินลาดินนะครับโชควิทยากับโกโก้ครับแล้วก็วุฒิเดชกับสุภชัยเล็กเปิดหัวด้วยสเตฟานกับก้องพิภพนี่คือคู่มวยของจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ที่5มีนาคมครับที่สนามมวยอตก3แห่งเนี่ยครับส่วนอาทิตย์ที่6นะครับมาดูไผ่แดงแปะสาย4ครับหรือว่าเจ้ามังกรเพชรสกสุงหายิมครับที่ฟอร์มกำลังดีขึ้นมาครับเจอกับมงคลแก้วสสมหมายครับกำชัยสพงอมรครับเจอกับซุปเปอร์นิวนนท์แดงยิมครับแต่บนเวทีตอนนี้ครับทางด้านของคำพีเทวดาพยายามจะฮึดขึ้นมาครับตีเข่าแต่ว่ากรรมการแยกนั่นแหละครับช่วงพักยกนี่โดนแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์เลยครับจากทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ที่อยู่ด้านล่างครับยินดีมีหัวใจเสือมาแล้วครับหมัด1 2กล้องธรณีบล็อกเอาไว้ศอกซ้ายแล้วดันออกไปครับสร้างจังหวะได้ดีครับแล้วเร็วด้วยนะครับกล้องธรณีครับในวัย24ปีครับตอนนี้นี่อยู่ในความดูแลของร้อยตำรวจโทประดับสุรินทร์โทเลยครับหรือว่าหมวดดับลำปางครับเดินนะครับคำพีเทวดาครับแต่ว่าก็จอดยากนะครับหัวจิตหัวใจนี่ก็สำคัญครับแล้วมาเจอมวยรุ่นพี่แบบนี้อีกสิ่งหนึ่งก็อย่างว่าแหละครับยกที่5แล้วครับก็ต้องน็อกอย่างเดียวครับคำพีเทวดาสถานการณ์มันบีบขนาดนั้นนั่นแหละครับแค่ครูเท่านั้นแหละครับทางด้านของกล้องธรณีนะครับท่านผู้ชมติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยจะได้ดูคู่มวยดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับต่อเนื่องอยากดูคู่ไหนก็กระซิบมานะครับส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับส่งแชทเข้ามาครับในเพจมวยดีวิธีไทยหรือไม่ก็ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมวยดีวิธีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ทุกประเภทได้ที่เพจมวยดีวิธีไทยแล้วก็ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับช่วงท้ายๆนะครับ40วินาทีสุดท้ายคงจะสร้างปฏิหาริย์ลำบากแล้วครับว่ายังเดินไม่จริงครับทางด้านของคำพีเทวดาครับสับศอกซ้ายเข้าไปซึ่งตัวเขาก็รู้แล้วนะครับไม่ง่ายครับเอาละครับพยายามมารัวหมัดนะครับพยายามจะมารัวหมัดขอบคุณยาผง
ยาแผ่นตราน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวนะครับรวมไปถึงยาดองเหล้าเสือ11ตัวครับชนิดน้ำนับถอยหลังนะครับทีมงานของกล้องธรณีครับแล้วก็นี่คือความสวยงามครับนี่คือความน่ารักนี่คือความมีน้ำใจครับท่านนะครับวรชัยพุทธสอนธานินภูมิผิวแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของกล้องธรณีนะครับดาวดังวัย24ปีจากชนแดนเพชรบูรณ์ครับเนี่ยครับมาโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานได้ดีครับที่มวยดีวิถีไทยอตก3นนทบุรีอย่างนี้ครับบนเวทีครับมีรางวัลพิเศษให้กับทางด้านของกล้องติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด